เกิดการยิงประทะกันร,ระหว่างตำรวจกับคนร้ายที่หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในอาคารที่ทำการรัฐบาลของอินโดนีเซียเหตุเกิดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเมื่อคนร้ายเริ่มก่อการด้วยการวางระเบิดที่บริเวณล,ลานจอดรถของที่ทำการรัฐบาลอินโดนีเซียประจำเมืองบันดุงซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดชวาตะวันตก แต่มีระเบิดที่มีอนุภาคไม่สูงมากนักจึงไม่มีใครได้รับอันตรายจากนั้นคนร้ายได้หลบหนีเข้าไปในอาคารทําให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องอพยพเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างอุลมานกระทั่งตํารวจที่ระดมกําลังกันมาได้เข้าปิดล้อมอาคารและเกิดการยิงประทะกันขึ้น ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคนร้ายเป็นกลุ่มใดแต่เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายก่อการร้ายทั้งนี้อินโดนีเซียเผชิญกับการก่อกความไม่สงบของกลุ่มติดอาวุธมาอย่างต่อเนื่องโดยรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี2545จากการที่ได้ลงมือลอกวางระเบิดไนคลับบนเกาะบาหลีเป็นเหตใหุให้มีผู้เสียชีวิต ทั้งชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติถึง202คนและเมื่อปีที่แล้วได้วางระเบิดพื้นที่ชานกรุงจาการ์ตาโดยคนร้าย3คนถูกวิสามันฆาตกรรมทั้งหมด